คนไทยส่วนมากเงินเก็บน้อยเกินไปครับมีตัวเลขที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็น่าตกใจมากมาฝากครับประเทศไทยมีประชากรประมาณ70ล้านคนใช่ไหมครับแต่เรามีบัญชีเงินฝากสูงถึง100ล้านบัญชีนะนี่คือข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับค้นพบว่าเห็นไหมครับเรามีบัญชีเงินฝากนะครับรวมสูงถึง100อกับอีก8ล้านบัญชีนะครับตีมมกลมว่า1 0อล้านบัญชีแล้วกันหรือว่า100รเเซนะครับ จาก100%เนี่ยสูงถึง94%เลยนะครับมีเงินเก็บไม่ถึง50,000บาทครับนอกจากนั้นเขายังค้นพบด้วยนะครับว่าเฉลี่ยนะครับมีไม่ถึงนะครับ4,700บาทครับตอนหึงบัญชีตามรูปนี้เลยครับเห็นไหมครับไม่เกิน50,000บาท94ล้านบัญชี94%นะครับเฉลี่ยต่อบัญชีอยู่ที่ ไม่ถึง4,700บาทครับข้อมูลเดียวกันครับแต่ว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเงินเก็บในบัญชีนะครับที่มีไม่ถึง1ล้านบาทนะครับของคนไทยนะครับมีมากถึง98ครับก็เลยเป็นปัญหาทําให้คนส่วนมากนั้นไม่สามารถกเกษียณได้ครับเพราะจะ,กะเกษียณได้ต้องใช้เงินเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นกเกษียณที่60ปีตาย90 สมมติอยู่30ปีใช่ไหมครับหลังเกษียณนะครับสมมติถ้าคุณอยากใช้เดือนละ25 0ห0หลังเกษียณยาวนาน30ปีเนี่ยคุณต้องมีเงินเก็บถึง9ล้านบาทนะครับอ่ะสมมติว่าบางคนอยากใช้มากกว่านั้นเดือนละ5 0,000หลังเกษียณนะครับ30ปีเช่นเดียวกันแปลว่าคุณต้องมีเงินเก็บ18ล้านบาทเนี่ยตอนอายุ60ปีนะครับมมกลับมาดูด้านนี้ทีครับจำได้ไหมครับว่าเงินในบัญชีไม่ถึง1ล้านบาทเนี่ยมีมากถึง98% แปลว่าถ้า100คนเดินมาจะมี98คนมีเงินไม่ถึง1ล้านบาทในบัญชีนะครับแต่จะเกษียณได้ต้องใช้ถึง9ล้าน18ล้านอย่างเงี้ยครับถ้าใครดูอยู่แล้วรู้สึกกังวลนะครับโอ้โหฉันเก็บชั้นน้อยไปโอ้ห่างไกลตัวเลขนั้นเหลือเกินจะบอกว่าไม่ต้องกังวลนะครับมีตัวช่วยครับคุณทําได้ลหลัก3ทางด้วยกัน1คือหาเงินเพิ่ม2คือใช้ให้มันน้อยลงกับ3คือลงทุนครับ ซึ่ง3ามอย่างนี้ทำได้ง่ายๆต้องการแค่3ข้อเองครับข้อ1คือใจสู้ข้อ2มีความรู้และข้อ3คือมีความเพียรครับทุกอย่างเลยครับต้องเริ่มต้นที่ใจสู้ก่อนถ้าใจไม่สู้แพ้ตั้งแต่แรกแล้วครับใจสู้เสร็จแล้วไม่พอคุณต้องฝ่ายรู้ด้วยตอนนี้ต้องเริ่มฝ่ายรู้ความรู้เรื่องการเงินมากขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายคือความเพียรพยายามครับถ้าคุณมี3ข้อนี้คุณทำได้แน่นอนครับ ดีขึ้นทุกวันไปด้วยกันโชคดีครับ